ไทยคือพระศรีอานทุกคนล้วนเป็นปัจเจกพระศรีอานองค์น้อยๆมาเพื่อร่วมสร้างสรรค์ร่วมช่วยยกระดับจิตมวลรวมแห่งโลกและ31ภพภูมินี้ร่วมกันเมื่อนำความรู้อันหลากหลายที่ตนได้รู้มาทั้งทางโลกทางธรรมทางโลกีและตกผนึกเป็นแนวทางของตนเองแจ้งในความพ้นทุกข์ในแบบฉบับแบบของตนจากประสบการณ์ของตนเองที่หลากหลายได้แล้วยกตัวอย่างหลายคนผ่านโรคซึมเศร้าสามีภรรยาขัดเคืองการงานไม่ราบรื่นทนทุกข์หนักอกหนักใจสารพัดปัญหาแล้วพ้นทุกข์แจ้งสุขในแบบฉบับของตนได้ก็ใช้แนวทางนั่นล่ะครับกล่าวเล่าเรื่องราวช่วยผู้อื่นได้ให้คลายทุกข์แจ้งสุขได้ที่ไม่ได้มาจากตำราคัมภีร์ไหนๆเพราะประสบการณ์นั้นเกิดจากตนเองและพ้นทุกข์เองได้จริงจึงเป็นยาผีบอกตนเองบอกไม่มีอิงตำราคัมภีร์ไหนๆเลยเขาผู้นั้นก็จะเริ่มเคลื่อนธรรมจักรในธรรมแห่งพระศรีอานองค์น้อยๆแห่งตนเพื่อบอกกล่าวให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้ตามสไตล์แต่ละคนแต่ละท่านเช่นนี้รู้ละยังละใครเล่าคือพระศรีอาน1จุดชี้ตรงหน้าเธอนั่นละคือพระพุทธะเองก็เพียงทำหน้าที่แห่งพระพุทธะนั้นเสียสิทำแบบเต็มใจสุขใจที่จะทำจึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือต้องรู้สึกตากตรำใดๆอีกเลยเพราะเธอสุขที่จะทำแบบไม่หวังผลไปแล้วมิใช่หรือหากเธอยังหวังเอาของละเอียดหวังเอานิพพานอยู่มันก็ยังมีความหวังหวังจึงผิดหวังเพราะมันยังไม่หมดจดนะสิ I am God I am light เมื่อรู้ว่าตนคือแสงเพียงทำหน้าที่แสงนั้นก็คือการแผ่ขยายและเปล่งแสงก็เท่านั้นเอง